สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนูดฟลายนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอสอยดาวนะครับมาดูเลยนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับเป็นยางครับยางพลานะครับหลังจากใช้นูดฟลายไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มขึ้นแล้วก็กรีดง่ายขึ้นแต่อย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเสียงจริงกับเกษตรกรแล้วก็เจ้าของแล้วก็คนกรีดแล้วก็คนผู้ที่แนะนำว่าหลังจากใช้นูดฟลายเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับตามผมมาเลยนู่นรออยู่แล้วเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของครับเนี่ยโอ้เจอตัวแล้วเจ้าของแนะนำชื่อสักนิดนึงครับผมก็สวัสดีค่ะชื่อพรพันธ์พงศ์สุวรรณค่ะแต่ที่นี่เรียกพี่จิ๋มหรือป้าจิ๋มค่ะอ๋อป้าจิ๋มพี่จิ๋มป้ามันแก่ไปเรียกพี่ดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่อำเภออะไรครับจังหวัดอำเภอสอยดาวค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้จันทบุรีจันทบุรีนี่มีผลไม้ขึ้นชื่อเลยเนาะใช่ค่ะแต่จะเปลี่ยนจากผลไม้เป็นยางซะแล้วเนี่ยวันเนี้ยค่ะเนาะครับผมพื้นที่ของพี่จิ๋มนะตรงนี้ยางทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ไร่กี่ต้น60กว่าไร่ค่ะ60ถ้าเป็นต้นประมาณถ้าเป็นต้นก็ 5,000 กว่าต้นนะคะ 5,000 กว่าต้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะเลยแต่วันนี้ที่ผมจะมาคุยก็คือหลังจากใช้นูดฟลายไปแล้วเป็นยังไงแต่พี่จิ๋มครับรู้จักนูดฟลายจากไหนครับใครมาแนะนำก็คนนี้ค่ะชื่ออะไรนะครับที่มาแนะนำพี่จิ๋มครับผมหน่องนะครับหรือคุณชนะนะครับผมนิ่งหน่องครับใช่ครับนิ่งหน่องนวลน้องเข้ามาเมื่อไหร่ครับมาเดี๋ยวนี้แล้วมาเดี๋ยวนี้แล้วอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อแคทค่ะแคทค่ะแคทนี่เป็นแมวป่ะฮะค่ะเชื่องไหมแมวเชื่องไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเชื่องครับผมตอนแรกที่มาแนะนำพี่จิ๋มเนี่ยพี่จิ๋มเขาเชื่อไหมฮะก็ยังค่ะต้องทดลองก่อนทดลองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่จิ๋มครับฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับยางตรงนี้สามครั้งแล้วค่ะสามครั้งกี่วันครั้งครับใครเป็นคนฉีดเนี่ยใครเป็นคนฉีดผมฉีดครับคุณน้องแล้วก็ชื่ออะไรครับชื่อดนายพบครับมาฉีดเขาเลยใช่ไหมใช่ทดลองติดตามเลยใช่ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ3ครั้ง3ครั้งระยะห่าง7วันต่อ1ครั้ง7วันครั้งแสดงว่าผ่านมาแล้วเกือบเดือนใช่มั้ยครับถ้า7วันครั้งนะครับทีนี้ผมจะมาถามเลยนะครับเอาอีกท่านนึงหลบๆๆๆชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเขมสอนค่ะครับอยู่ที่ไหนเป็นผู้บริหารอยู่ที่สระแก้วค่ะสระแก้วสระแก้วกับสอยดาวนี่ห่างกันกี่กิโลไม่ไกลมากค่ะ100กว่ากิโลมาเป็นพยานให้ตลอดเลย100กว่าโลเองนะครับไม่พี่น้องกันครับผมเป็นพี่น้องกันพี่จิ๋มค่ะคนนู้นไข่นั้นน่ะยืนหลบๆซ่อนๆเดี๋ยวถามนิดนึง